งานเข้างงไมโดนแบนเปโร่ขอโทษเหตุพูดไม่ไตรตรองงานเข้างงไมโดนแบนเปโร่ขอโทษเหตุพูดไม่ไตรตรองงานเข้างงไมโดนแบนทำเอาแฟนคลับผิดหวังจากเหตุการณ์ดราม่าพูดไม่คิดในคอนเสิร์ตบิ๊กMountain Music Festival 2020ปีที่11จากประโยคที่ทำให้แฟนคลับถึงกับแบนวงไมเมื่อเป้นักร้องนำพูดข้อความเชิงเหยียดสาวสัญญกรรมจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สำหรับผู้ที่ไปร่วมชมคอนเสิร์ตรวมถึงในโซเชียลออนไลน์เป้วงไมเอาชนะใจตัวเองสำเร็จเผยคำสัญญาที่ให้ภรรยาก่อนขึ้นสังเวียนสไปไรซี่ดิสร่อนจดหมายศิลปินวงไมพักวงขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนกว่า13ปีโดยล่าสุดเป้วงไมได้ออกมาชี้แจงทางอินสตาแกรมส่วนตัวกล่าวขอโทษจากสิ่งที่พูดไม่ไตร่ตรองด้วยข้อความระบุว่าจากเหตุการณ์ในงาน BMMF 11ที่เกิดขึ้นในระหว่างการโชว์บนเวทีกับคำพูดที่ไม่เหมาะสมที่ผมได้พูดออกไปนั้นผมอยากแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่ผมได้พูดออกไปโดยไม่ทันได้คิดให้ถี่ถ้วนว่าจะไปกระทบต่อความรู้สึกของผู้อื่นครั้งนี้เป็นบทเรียนความผิดพลาดที่ผมจะนำไปแก้ไขปรับปรุงตัวเองหลังจากนี้ผมจะคิดไตร่ตรองให้ดีก่อนพูดทุกครั้งและขอใช้พื้นที่ตรงนี้ยอมรับผิดและขอโทษทุกคนจากใจจริงครับ